้ายของเหมือนกันแต่ลูกค้าจำไม่ลืมด้วยการตลาดเชิงประสบการณ์ลูกค้าไม่รู้จักเราทำยังไงดีเรามาใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ช่วยกันครับการตลาดเชิงประสบการณ์คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ครับตัวอย่างเช่นไหดี้เหล่าร้านชาบูหม่าล่าชื่อดังจากจีนที่เขาจะมาทำเส้นสดๆให้ดูถึงโต๊ะกันเลยทีเดียวที่เขาต้องลำบากขนาดนี้เพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งของการตลาดของเขาครับจากการศึกษาของเอเจนซี่ EA กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากถึง 74% ครับและลูกค้ามากกว่า 91% กล่าวไว้ว่าเมื่อเขาทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์เนี่ยทำให้เขามีแนวคิดเชิงบวกต่อแบรนด์นั้นด้วยครับว้าวไม่ใช่แค่การขายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่โดดเด่นเพราะมันยังทำให้ผู้บริโภคที่ได้รับประสบการณ์นั้นแชร์ประสบการณ์ของตัวเองลงโซเชียลมีเดียต่างๆเกิดเป็นออแกนิกมาร์เก็ตติ้งนะครับสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองบนโลกออนไลน์อีกด้วยย้อนกลับไปที่เคสไหดี้เหลาถ้าคุณเล่นโซเชียลมีเดียเป็นประจำก็ต้องเคยเห็นเพื่อนๆของคุณโพสต์โชว์การทำเส้นสดๆสุดหวาดเสียวอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของการตลาดเชิงประสบการณ์นั่นเองถ้าอยากรู้นะครับว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จะมารวมกับงานอีเวนต์ได้อย่างไรพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะหาเวลามาเล่าให้ฟัง